สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพรับบิก้าพอดแคสต์ค่ะอยู่กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเราก็จะเป็นรายการที่นำเสนอความเคลื่อนไหวข้อมูลการค้าการลงทุนเพื่อให้ผู้ฟังรู้จักเข้าใจเข้าถึงโอกาสในประชาคมอาเซียนที่มีประชากรกว่า600ล้านคนนะคะธุรกิจที่เราจะแนะนำในแต่ละสัปดาห์ค่ะก็จะแตกต่างกันไปนะคะเราก็จะมีการคุยกับผู้ประกอบการนะคะนายกสมาคมต่างๆที่จะพาคุณผู้ฟังได้ไปเข้าถึงการเปิดตลาดในประเทศอาเซียนค่ะอย่างวันนี้ในช่วงที่2นะคะจะพาไปดูแฟรนไชส์ของไทยนะคะที่จะไปเปิดตลาดในอาเซียนมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ความนิยมของแฟรนไชส์ในประเทศอาเซียนนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณประเสริฐผู้พันค่ะเป็นนายกสมาคมแฟรนไชส์แล้วก็ไลเซนส์หรือว่า FLA นะคะเดี๋ยวจะคุยกันในช่วงที่2นะคะส่วนช่วงแรกนี้มาเราอัพข่าวกันก่อนนะคะข่าวแรกที่เราจะมาดูนะคะก็คือเรื่องของประเทศเวียดนามวันนี้มีข่าวเวียดนามเยอะเลยเพราะว่ามีความน่าสนใจเรื่องของ GDP นะคะมีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนต่างๆในหลากหลายมิตินะคะอย่างแรกมาดูเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของเวียดนามเขาบอกว่าปีนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งการทำหน้าที่ประธานอาเซียนการจัดการกับโควิด-19ได้ดีเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์กับหลายประเทศหลายภูมิภาคเวียดนามก็จะเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4ของอาเซียนค่ะปีนี้นะคะ GDP ของเวียดนามเนี่ยคาดว่าจะสูงถึง 340.6 พันล้านเหรียญดอลลาร์ส่งผลให้กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะรายงานบอกว่าเวียดนามเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เศรษฐกิจขยายตัวในปีนี้ที่ 1.6% แล้วก็จะเติบโต 6.7% ในปีหน้าส่วน IMF นะคะคาดการณ์ว่าขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามจะไต่มาที่อันดับ4ในปีนี้แซงหน้าสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะประเมินว่า GDP จะมีมูลค่า 340.6 พันล้านดอลลาร์สูงกว่า GDP ของสิงคโปร์ที่มีมูลค่ากว่า 337.5 พันล้านดอลลาร์แล้วก็ GDP มาเลเซียที่มีมูลค่า 336.3 พันล้านดอลลาร์แต่ก็เป็นรองประเทศไทยที่ GDP มีมูลค่า 509.2 พันล้านดอลลาร์ฟิลิปปินส์นะคะอยู่ที่ 367.4 พันล้านดอลลาร์นะคะส่วนรายได้ประชาชาติต่อหัวค่ะ IMF คาดว่ารายได้ต่อหัวของคนเวียดนามเนี่ยจะติดอันดับ6ของอาเซียนนะคะด้วยจำนวน 3,497 ดอลลาร์ต่อคนในปีนี้ตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะคะลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจประเทศสมาชิกอาเซียน5ประเทศก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็เวียดนามคาดว่าจะลดลงเฉลี่ย 3.4% ขณะที่กลุ่มประเทศเกิดใหม่แล้วก็กำลังพัฒนาในเอเชียนั้นเศรษฐกิจจะลดลง 1.7% ค่ะจีนก็ยังคงเป็นเศรษฐกิจหลักเพียงแห่งเดียวที่คาดว่าจะเติบโตได้ในระดับ 1.9% ในปีนี้แล้วก็สูงถึง 8.2% ภายในปี2021นะคะสำหรับสหรัฐเอง IMF ก็คาดว่า GDP ของประเทศจะลดลง 4.3% ในปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วก็ความน่าสนใจด้วยนะคะยังอยู่กันที่เวียดนามนะคะเพราะว่าต่อเนื่องกันเลยนะคะตอนนี้พูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วเนี่ยเวียดนามกลายเป็นพันธมิตรญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งในอาเซียนไปแล้วนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการเดินทางของนายกญี่ปุ่นที่มาเวียดนามค่ะนายโยฮิเดะซูงะนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเขาก็เลือกเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเป็นเป้าหมายแรกในการเดินทางเยือนต่างประเทศหลังจากรับตำแหน่งผู้นำญี่ปุ่นแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำญี่ปุ่นเลือกจะมาเวียดนามเป็นประเทศแรกนะคะในเดือนธันวาคมปี2555ค่ะนายชินโซอาเบะที่เพิ่งรับตำแหน่งนายกญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะเยือนเวียดนามไทยแล้วก็อินโดนีเซียเป็นเป้าหมายแรกเช่นกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะนายกซุงะเนี่ยไม่ได้เดินทางมาเยือนไทยนะคะแต่ว่าได้ไปพูดในเวทีสัมมนาแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวก่อนจะออกเดินทางบอกว่าเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเป็น2ประเทศที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะคะซึ่งนายอาเบะแล้วก็สหรัฐเนี่ยได้ร่วมกันผลักดันเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคส่วนในด้านความมั่นคงนะคะญี่ปุ่นเขาก็สนับสนุนเวียดนามที่มีข้อพิพาทพื้นที่ในทะเลจีนใต้กับจีนโดยมอบเรือลาดตระเวนขนาด40เมตรจำนวน10ลำให้กับเวียดนามแล้วก็ประกาศว่าพร้อมจะมอบเรือลาดตระเวนให้กับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศอื่นๆรวม8ชาติซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีข้อพิพาทกับจีนนะคะนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเขายังได้มอบเงินช่วยเหลือให้เวียดนาม500ล้านเยนรวมทั้ง
มีเรือเก่าอีก6ลำที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการในทะเลซึ่งแน่นอนว่าเวียดนามจะนำไปใช้เพื่อรับมือกับจีนอย่างแน่นอนนะคะในการประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2556ค่ะตอนนั้นเนี่ยนายกอาเบะเขาประกาศว่าเขาจะกระชับเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียนทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงซึ่งในครั้งนั้นนะคะญี่ปุ่นยังมอบความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ให้กับเวียดนามนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า 96,000 ล้านเยนรวมทั้งมอบเรือลาดตระเวนเพิ่มเติมแล้วก็จะช่วยเวียดนามยกระดับความสามารถในการป้องกันทางทะเลด้วยค่ะการเดินทางเยือนเวียดนามของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มีประเด็นต่อเนื่องเรื่องของการไปตั้งฐานการผลิตใหม่ของญี่ปุ่นในอีกหลายอุตสาหกรรมนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในด้านเศรษฐกิจหลังจีนสหรัฐเขาเผชิญหน้ากันในสงครามการค้าแล้วก็การระบาดของโควิด-19รัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็มีนโยบายที่จะโยกย้ายสายการผลิตที่อยู่ในจีนกับญี่ปุ่นหรือไปยังประเทศอื่นนะคะโดยตั้งงบประมาณมากถึง 2,200 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยย้ายฐานออกจากโดยในจำนวนนี้นะคะ 2,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยใช้เพื่อสนับสนุนให้ย้ายสายการผลิตกลับญี่ปุ่นแล้วก็อีก200ล้านดอลลาร์เขาก็จะใช้สนับสนุนให้ย้ายสายการผลิตไปยังประเทศอาเซียนนะคะซึ่งองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่า JETRO เนี่ยออกมาเปิดเผยการสำรวจเมื่อปีที่แล้วบอกว่าธุรกิจญี่ปุ่นเลือกจะลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากที่สุดเกินกว่า 40% นะคะขณะที่ความสนใจในการลงทุนในจีนนั้นลดลงเหลือแค่ 48.1%ลดลงจากเดิมที่จีนคือฐานการผลิตที่ญี่ปุ่นเคยเลือกมากที่สุดถึง 55.4% นะคะนักศึกษาชาวเวียดนามเนี่ยยังเดินทางมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีเยอะมากเป็นอันดับ2รองจากนักศึกษาจีนเขาบอกว่าทุกหนทุกแห่งในญี่ปุ่นเนี่ยเต็มไปด้วยชาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้เวียดนามยังเป็นแหล่งแรงงานของญี่ปุ่นตามโครงการฝึกงานทางเทคนิคชาวเวียดนามก็มาทำงานที่ญี่ปุ่นตามโครงการนี้มากเป็นอันดับที่1แล้วก็ญี่ปุ่นยังต้องการแรงงานชาวเวียดนามเพิ่มเติมอีกเยอะมากจำนวนประชากรเวียดนามตอนนี้มีมากกว่า96ล้านคนนะคะก็เป็นแหล่งแรงงานแล้วก็ตลาดสินค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นแล้วก็ขณะนี้นะคะอาเซียนก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่3ของญี่ปุ่นรองจากจีนแล้วก็สหรัฐในปีนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเจรจาเพื่อที่จะปรับปรุงข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาเซียนนะคะในปี2551ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีฉบับแรกของญี่ปุ่นการปรับปรุงข้อตกลงครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเพื่อให้ทดแทนจีนในการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคด้วยค่ะมาดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐกันบ้างนะคะจากที่เคยเป็นศัตรูแต่ก็กลับกลายเป็นพันธมิตรในปีที่แล้วกระทรวงการคลังของเวียดนามเตรียมที่จะปรับลดอัตราภาษีให้กับสินค้านำเข้าเกษตรบางรายการจากสหรัฐนะคะล่าสุดวันที่28แล้วก็29ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะรัฐบาลเวียดนามเขาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Indo-Pacific Business Forum นะคะหรือว่า IPBF ครั้งที่3ที่จัดขึ้นในกรุงฮานอยก็เจรจากับสหรัฐมีการลงนามของบริษัทอเมริกันค่ะลงนามในข้อตกลงหลายฉบับกับพันธมิตรเวียดนามเพื่อที่จะพัฒนาโครงการ LNG to Power ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของวอชิงตันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคแล้วก็ปูทางไปสู่การส่งออก LNG ของสหรัฐมากขึ้นการจัดหาอุปกรณ์ของสหรัฐแล้วก็การสนับสนุนทางการเงินสำหรับพลังงานโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะตอนนี้ทางบริษัทอเมริกันเนี่ยเขาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจะสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในเวียดนามแล้วนะคะโดยนายไมค์ปอมเปโอค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็เยือนเวียดนาม2วันก็คือ 29-30 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีกลุ่มเวียดนามเทรดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อแล้วก็ผู้ผลิตได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันพุธที่จะซื้อเนื้อหมูอเมริกันมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลาร์ในเวลาอีก3ปีข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่กระชับกันมากขึ้นระหว่างเวียดนามกับสหรัฐในการประชุม IPBF นะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมาดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะคะเรื่องของ FDI นะคะไปดูท่าทีของทางพม่าบ้างถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะรอดูเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้สำนักงานคณะกรรมการการลงทุนแล้วก็บริษัทของทางเมียนมานะคะหรือเรียกชื่อย่อว่า DICA เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เมียนมาต้องการจะดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสมัยรัฐบาลปัจจุบันที่ทำหน้าที่มากถึง4ปีกว่าๆได้
ึง 25,000 ล้านดอลลาร์ค่ะคณะกรรมการการลงทุนของเมียนมานะคะได้อนุมัติแล้วก็เห็นชอบบริษัทต่างชาติจำนวน 1,032 รายในช่วงปีงบประมาณ2016-2017แล้วก็ปีงบประมาณ2019-2020โดยมีเงินลงทุนกว่า 25.186 พันล้านดอลลาร์นะคะในปีงบประมาณ2016-2017เนี่ยมูลค่า FDI จาก158กิจการรวม 6.9 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2017-2018มูลค่า FDIS นะคะจาก234กิจการรวม 6.119 พันล้านดอลลาร์ค่ะแล้วก็มีในปีงบประมาณย่อยอีกนะคะ2018ค่ะจาก89โครงการรวม 1.94 พันล้านดอลลาร์แล้วก็ล่าสุดนะคะในปีงบประมาณ2018-2019มูลค่าจาก298กิจการรวม 4.5 พันล้านดอลลาร์แล้วก็นะคะมาอัปเดตล่าสุดนี้ในปีงบประมาณ2019-2020มูลค่า FDI จาก253กิจการรวม 5.689 พันล้านดอลลาร์เงินลงทุนโดยตรงเนี่ยได้ไหลเข้าไปใน12ภาคธุรกิจค่ะก็มีทั้งน้ำมันก๊าซนะคะขนส่งการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์โรงแรมท่องเที่ยวเมืองแร่ปศุสัตว์ประมงนิคมอุตสาหกรรมเกษตรก่อสร้างการผลิตแล้วก็มีบริการอื่นๆด้วยนะคะการขนส่งและการสื่อสารมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดรองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ติดอันดับ3นะคะในบรรดา51ประเทศแล้วก็ภูมิภาคที่ลงทุนในเมียนมาค่ะสิงคโปร์ก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่นะคะมูลค่าลงทุนมากที่สุดตามมาด้วยจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะตอนนี้ทางด้านของ MIC ของเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญของธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเยอะมากเพราะฉะนั้นในช่วงที่รัฐบาลทำหน้าที่อยู่นี้โครงการในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจ้างงานคนในประเทศกว่า 670,000 คนธุรกิจเหล่านี้ได้สร้างงานกว่า 96,000 ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2016-2017 แล้วก็จ้างงาน 11,000 ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2017-2018 จ้างงานกว่า 53,000 ตำแหน่งในช่วงปีงบประมาณย่อยนะคะ2018จ้างงานกว่า 180,000 ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2018-2019 แล้วก็ 210,000 ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2019-2020 นะคะแล้วก็ในปีงบประมาณ 2019-2020 นี้สิงคโปร์ยังคงเป็นนักลงทุน FDI รายใหญ่ที่สุดของเมียนมานะคะบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์20แห่งเนี่ยเขานำเงินเข้ามาลงทุนในเมียนมาเนี่ย 1.85 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่นะคะจะลงทุนในการพัฒนาเมืองอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็พลังงานรวมถึงภาคการผลิตด้วยสิงคโปร์ก็ครองตำแหน่งนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่สุดในเวียดนามตั้งแต่โอ้โหปี2012มาแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับ2ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ละวาจากรองจากญี่ปุ่นนักลงทุนอันดับ1นะคะก็เป็นสิงคโปร์ญี่ปุ่นอันดับ1สิงคโปร์อันดับ2นะคะฮ่องกงนะคะเป็นนักลงทุน FDI รายใหญ่อันดับ2ด้วยเงินทุนประมาณ 1.42 พันล้านดอลลาร์จาก46บริษัทตามมาด้วยญี่ปุ่นนะคะลงทุน760ล้านดอลลาร์ในเมียนมานะคะเมียนมาตอนนี้เขาก็ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 5.68 พันล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2019ถึง30กันยายน2020นะคะในปีงบประมาณ2019ถึง2020ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะตอนนี้ในเมียนมาก็มีสิงคโปร์เป็นทุนใหญ่นะคะรองจากทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ฮ่องกงก็น่าสนใจด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะคะในเรื่องของโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยในการไปเปิดตลาดในอาเซียนนะคะโดยเฉพาะหลังโควิดนี้มีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจบ้างเงื่อนไขการเข้าไปขยายแฟรนไชส์ในประเทศอาเซียนนะคะกลุ่มไหนที่กำลังมาแรงในตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมีความยากง่ายขนาดไหนเราไปคุยกับคุณบุญประเสริฐผู้พันค่ะนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นหรือว่า FLA นะคะคุณบุญประเสริฐคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับค่ะต้องเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้แฟรนไชส์นะคะสำหรับประเทศไทยเป็นที่นิยมในอาเซียนมากน้อยขนาดไหนคะโอเคถ้างั้นก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนได้ไหมฮะค่ะเชิญค่ะผมบุญประเสริฐผู้พันนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ N&B Pancake นะครับทำธุรกิจมาประมาณ22ปีแล้วครับมี100กว่าสาขาทั่วประเทศแล้วก็ขยายไปต่างประเทศที่ประเทศลาว4สาขานะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแฟรนไชส์ไลเซนส์หรือเรียกสั้นๆว่า FLA ครับค่ะก็อย่างที่คุณอ้อมถามในส่วนของโอกาสของอาเซียนเนี่ยแน่นอนนะว่า
ของประเทศไทยเองเนี่ยเรามีโอกาสมากค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองถึงโอกาสเนี่ยผมว่ามองโอกาสเป็นทั่วโลกด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราเกิดมาโชคดีครับที่เกิดมาในประเทศไทยที่มีอาหารดีวัฒนธรรมดีนะครับผลไม้ก็ดีส่วนใหญ่เองเราก็ท่องเที่ยวก็ดีเราติดอันดับท็อปเทนของโลกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับคือเราค่อนข้างโชคดีแต่ก็ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตครับคุณอ้อมครับคือโอกาสก็คือคนมาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ย 30-40 ล้านคนเนี่ยก็ได้ชิมสินค้าเราได้ลองวัฒนธรรมของเราได้ลองการบริการของเรานะครับก็อิจฉาโลกเหมือนกันก็ชื่นชอบเหมือนกันแต่วิกฤตก็คือเรายังผลักดันแบรนด์ของชาติเราเองเนี่ยเป็น global brand เนี่ยยังได้น้อยอยู่ครับติดปัญหาอะไรคะอย่างในตลาดอาเซียนเราก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณบุญประเสริฐใช่ก็คือเรามันมีสองส่วนครับจากประสบการณ์ผมนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะผมออกบอกไว้ก่อนนะฮะคือจากประสบการณ์ผมเองเนี่ยเวลาผมออกตลาดต่างประเทศเนี่ยผมเห็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยมาเต็มโรงแรมเลยก็คือคนในชาติของเขาเนี่ยลุกมากก็คือเขาไม่กลัวการไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ทุ่มเทให้กับบริษัทเขานี่เยอะมากโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ยโหแบบมาอยู่กันเป็นแบบปีสองปีไม่ติดอะไรแต่ตรงข้ามกับคนไทยอ่ะคนไทยเราอาจจะยังกลัวการในการในการขยายไปต่างประเทศแล้วก็ไปช่วยคือวัฒนธรรมมันแตกต่างกันอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่สองคือ mindset ครับ mindset นี่สำคัญว่าเราต้องเชื่อว่าเราทำได้นะฮะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยอย่างถ้าเกิดอย่างง่ายๆครับอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยถ้ามาเกิดในเมืองไทยเองเนี่ยแล้วเป็นเด็กที่ยังไม่จบปริญญาตรีเองเนี่ยผมว่าไม่มีทางเกิด Facebook แน่นอนใช่ไหมครับน้องค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดพอเขาไปเกิดที่เมืองไทย mindset ของเขาเองโอกาสของเขาเองเนี่ยเอื้อมหน่วยในการที่จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาธุรกิจของเขาโดยยังไม่จบปริญญาตรีค่ะเห็นไหมครับว่าคือเราต้องสร้างโอกาสนะครับแล้วก็ผมว่าเรามีโอกาสเยอะนะครับแล้วทางสมาคมเองเนี่ยเราก็เห็นโอกาสตรงนั้นนั่นนะครับเราก็เลยมีส่วนร่วมอยากพัฒนานะครับอยากเปิดโอกาสให้แบรนด์ไทยเองเนี่ยเราตั้งใจเลยนะครับว่าเราจะทำให้มีไอดอลของประเทศให้ได้ในสมัยผมยังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยผมอยากสร้างไอดอลของประเทศให้ได้อย่างเช่นตอนนี้ถ้าง่ายๆครับบอนชอนอย่างเงี้ยคุณอ้อมรู้จักไหมบอนชอนของประเทศไหนฮะบอนชอนของเกาหลีหรือปะคะของเกาหลีใช่ไหมครับเห็นไหมคือเรารู้จักว่าของเกาหลีแล้วไมเนอร์กรุ๊ปก็มาซื้อบอนชอนในคือมาขยายในประเทศเราใช่ไหมครับ2,000 ล้านค่ะใช่ไหมครับคือเขามีไอดอลอย่างเงี้ยนะคนในชาติเขาเอ้ยบอนชอนยังไปได้อ่ะสินค้าอื่นก็คงต้องไปได้อย่างเงี้ยครับเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ได้นะครับโดยเราจะร่วมมือนะครับกับภาครัฐด้วยนะครับอย่าง DITP BBD DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับที่ร่วมกับสมาคมเนี่ยจะผลักดันเอาสินค้าเราเองเนี่ยไปแนะนำนะครับเอาแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่เรารวบรวมมาเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศเนี่ยเอาไปแนะนำแต่ละประเทศที่มีธุรกิจตรงนั้นอยู่อ๋อแล้วก็ค่ะครับถ้าอย่างในตลาดอาเซียนตอนนี้ถ้าเราเทียบว่าแบรนด์ที่แบบติดตลาดเลยเนี่ยนะคะเอาสัก2ประเทศที่มีแฟรนไชส์เราเยอะๆเนี่ยแบรนด์ไหนที่เป็นที่ฮิตติดตลาดแล้วก็เป็นแบรนด์ดังๆบ้างคะที่เป็นแฟรนไชส์จากบ้านเราไปจากบ้านเราเนี่ยก็อย่างแรกเลยรุ่นพี่เราไปต้นๆเลยนะครับค่ะก็แบ็คแอนด์ยอนแบ็คแอนด์ยอนเนี่ยขยายไปค่อนข้างเยอะค่ะนะครับแล้วก็มีเดอะพิซซ่าคอมพานีเริ่มขยายค่ะเริ่มขยายไปเพื่อนบ้านเราพอสมควรประเทศไหนอะคะที่เยอะเลยแบ็คแอนด์ยอนกับเดอะพิซซ่าค่ะเบคอนยอดนี่ก็มีทั้งพม่าลาวกัมพูชาอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็ล่าสุดกับอเมซอนอย่างเงี้ยอเมซอนไปโตที่เขมรในกัมพูชาแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ก็เยอะนะครับอเมซอนนะครับก็มีแบรนด์ชั้นนำแล้วที่เราเริ่มขยายไปอยู่พอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นที่ผมเรียนนะครับทั้งโอกาสและวิกฤตคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินคำว่าเอ้ยโอกาสอาเซียนแล้วคนอาเซียนชอบเราเนี่ยมาหลายปีแล้วนะแต่ลองไปดูตลาดสิครับไม่ใช่เราอย่างเดียวนะญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอเมริกาเนี่ยไปลุกประเทศพม่าลาวเขมรเยอะมากแล้วนะครับแสดงว่าเราก็ไม่ได้แบบเป็นที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่เพื่อนบ้านอาเซียนจะเลือกเขาก็เลือกจากประเทศใหญ่ๆเยอะนะฮะเราคิดไปใกล้เนี่ยคือเมื่อก่อนอาจจะใช่อ่ะเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้เนี่ยอย่างตลาดพม่าเนี่ยนะครับ
ินค้าจากยุโรปมาแบรนด์จากยุโรปมาแบรนด์จากอเมริกามาแบรนด์จากญี่ปุ่นเกาหลีมาเยอะมากแล้วนะครับค่ะแบรนด์ต่างๆได้นะครับแบรนด์ไทยลดลงเรื่อยๆนะครับคือเราคือผมจริงๆแล้วผมเสียดายครับเสียดายว่าเราดีหลายๆอย่างแต่ว่าเสียดายว่าเราต้องช่วยกันนะครับเราดันช่วยกันเนี่ยครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในส่วนนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาในสังคมที่ดีเนี่ยจริงๆเราผลักดันได้แล้วเราทำได้ครับเราคือผมยังสังเกตดูว่าในส่วนของภาครัฐอาจจะมองเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ยังเล็กอยู่อาจจะมองเป็นกล้วยมองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วธุรกิจแฟรนไชส์ในอเมริกานะคุณป้อมค่ะที่เขา 50% เป็นของแฟรนไชส์นะครับโอ้โลกของโลกได้เพราะเขาใช้ระบบแฟรนไชส์นะครับในการขยายไปเขาไม่ได้ขยายด้วยตัวเขาเองนะครับในระบบดีเทลอะไรพวกเนี้ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะขยายไหมฮะคนอเมริกันอย่ามาบ้านเรามีสบายเลยนะมันบริหารจัดการง่ายใช่ไหมคะถ้าเป็นระบบแฟรนไชส์เนี่ยค่ะแต่ว่ามันต้องถูกออกแบบครับถ้าคุณอ้อมผมแชร์ดีนะครับอย่างตัวกรณีของ KFC McDonald's ค่ะ KFC McDonald's หรือ Pizza Hut อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่จะใช้เชฟเห็นไหมฮะไม่ใช้เชฟเลยนะเขาใช้เด็กพาร์ทไทม์ก็มาปรุงได้แต่ต้องคิดตั้งแต่ต้นนะครับว่าเฮ้ยเขาจะทำยังไงให้ไม่ต้องอาศัยเชฟไม่ต้องใช้ฝีมือมากค่ะแต่ว่าสามารถขยายได้แล้วก็โดยใช้คนแบบแค่ฝึกอบรมแค่เดือน2เดือนก็ทำได้แล้วค่ะคุณบุญประเสริฐคะอย่างเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกแฟรนไชส์เนี่ยเขาเลือกจากอะไรบ้างหรือว่าเขามาเจอแล้วเขาถูกใจเขาได้ลิ้มลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งอาหารแล้วก็บริการนะคะครับอย่างแรกเลยเป็นเกียรติไม่ได้เรื่องความดังอะนะฮะคือแบรนด์ที่ก็คือถ้าเกิดเขาสมมติว่าเขาได้ไปต่างประเทศแล้วเขารู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นโกลบอลแบรนด์เนี่ยก็เป็นโอกาสของเขาและคือประสบการณ์ครับซึ่งประสบการณ์ที่เราได้เปรียบเราได้เปรียบกับประสบการณ์ก็คือเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ย30-40ล้านคนเรามีเพื่อนบ้านเนี่ยเวลาเขามารักษาตัวมาอะไรบ้านเราเองเนี่ยก็คือก็จะได้ประสบการณ์จากบ้านเราเยอะซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเรานะครับผมเห็นหลายๆแบรนด์นะครับเกิดการขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศก็เกิดจากประสบการณ์ที่เขาได้มาลิ้มลองในบ้านเราประสบการณ์คือชอบแล้วก็ถูกปากถูกใจแล้วก็ไปซื้อไปเจอสินค้าตัวนี้ถูกใจแล้วก็คือนักธุรกิจพูดกันไม่ยากหรอกครับค่ะเพราะว่าเขาเป็นโอกาสอยู่แล้วถ้าเกิดเขาดูปุ๊บเขาเห็นเป็นโอกาสว่าน่าจะไปเปิดที่บ้านเขาได้ค่ะเขาก็จะสนใจซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังกระจายอยู่ครับว่าเขาก็บางทีเขาก็ไม่รู้จะติดต่อใครไม่รู้ติดต่อยังไงนะครับทางธุรกิจเนี่ยเรากำลังรวบรวมแบรนด์ต่างๆเลยครับคือหมายความไม่จำเป็นต้องไปติดต่อตรงนี้ทีติดต่อตรงนี้ทีเพราะผมสังเกตดูครับเวลาทุนต่างประเทศเนี่ยเขาลงทุนเนี่ยเขาไม่ลงทุนแค่แบรนด์เดียวนะครับเวลาเขาซื้ออย่างที่ลาวเนี่ยเขาซื้อถึง8แบรนด์ของคนไทยโอ้ซื้อในทุนที่เป็นเจ้าเดียวเนี่ยใช่ไหมคะใช่ก็คือคล้ายๆกับไมเนอร์กรุ๊ปบ้านเรานี่แหละไมเนอร์กรุ๊ปเขาซื้อเดลี่ทีเซเว่นเซ่นพิซซ่าฮัทอะไรเยอะแยะมากมายซื้อมาขยายในบ้านเราเหมือนกันครับเราจะคือต่างประเทศก็จะมีกลุ่มทุนแบบนี้ที่ไม่อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองอ่ะแต่อยากจะได้แบบแบรนด์สำเร็จรูปเลยอย่างเงี้ยครับก็จะมีครับที่เขาเป็นกลุ่มทุนซึ่งนอกจากglobal brand แล้วรู้จักแล้วเนี่ยซึ่งเรายังด้อยอยู่นะครับเพราะว่า global brand เราก็ต้องสู้อเมริกาไม่ได้สู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะได้ลิ้มลองประสบการณ์ก็เป็นโอกาสตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับครับคุณบุญประเสริฐคะสมมติว่าอ้อมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์หนึ่งละเริ่มติดตลาดในเมืองไทยแล้วก็พอมีเพื่อนบ้านเคยมาเที่ยวแล้วเขาถามไถ่บ้างแล้วอ้อมอยากจะไปเปิดตลาดเลยไปรุกในตลาดอาเซียนอย่างไปในสปป.ลาวกับกัมพูชาก็ได้อันนี้ขั้นตอนอ้อมจะต้องทำยังไงบ้างอะคะอย่างแรกคือ mindset ครับความคิดของเจ้าของว่าก็คือต้องกล้าที่จะลองนะฮะบางคนเองคิดอยากจะไปแต่ก็บอกยังไม่พร้อมบ้างติดเรื่องภาษาบ้างติดอะไรบ้างเนี่ยยังไม่ต้องกลัวนะครับคิดว่าเราต้องไปได้ผมเชื่อว่าไปได้แล้วไปในระบบแฟรนไชส์อ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะถ้าเกิดเราขยายด้วยตัวเราเองเนี่ยยากมากนะคุณน้องแม้กระทั่งไปประเทศลาวเองอย่างเอ็นดีแฟรนไชส์ไปเปิดประเทศลาวนี่ยังยากเลยนะฮะถ้าไปเปิดเองแต่ว่าพอใช้ระบบแฟรนไชส์เนี่ยเราให้สิทธิ์ก
เขาคนในประเทศเขาไปเป็นคนเปิดเองนะครับดูแลเป็นคนดูแลอย่างเงี้ยโอกาสการเกิดอย่างง่ายนะครับอย่างที่สองเนี่ยอย่ารอให้พร้อมครับส่วนใหญ่จะมักจะบอกว่าต้องพร้อมก่อนผมบอกได้เลยฮะไม่มีความพร้อมในโลกนี้อย่างนึงบางคนบอกว่าต้องรอให้พร้อมก่อนแต่คุณรู้ได้ไงครับว่าเวลาคุณพร้อมแล้วเขาจะสนใจคุณค่ะนะคุณน้อมจริงๆตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเองเนี่ยเรารวบรวมแบรนด์นะครับแล้วก็ไปนำเสนอแต่ละประเทศเลยแล้วไปเหมือนกับเดินนำทางครับโอ้ยดูที่ว่าแบรนด์นี้มีคนสนใจไหมอย่างตอนนี้มวยไทยอย่างเงี้ยเราก็รวบรวมไทยรวบรวมสปาร์รวบรวมนั้นไปให้คนในประเทศนั้นดูแล้วถ้าเกิดเขาสนใจแปลว่าเรามีโอกาสแล้วถูกไหมครับค่อยกลับมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้เหมือนกันอันนี้คือมันวนกลับว่าไม่ต้องรอพร้อมครับก็คือมารวบรวมมาพูดคุยส่งโปรไฟล์มาถ้าสนใจมาคุยกับสมาคมเลยฮะเราก็จะนำพาของคุณเนี่ยไปสู่แต่ละประเทศนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนนะฮะยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะที่เราเห็นนำว่าเอ้ยเรามีแบรนด์นี้แบรนด์นี้เพราะว่าล่าสุดนะครับน้องผมมีน้องคนหนึ่งนะครับคุณแพนนี่เก่งมากนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์แมงโก้มาเนียแมงโก้มาเนียขยายในประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็เขาขยายในที่อินเดียครับอินเดียนี่ขยายหลายสาขามากเลยแต่เป็นเขตด้วยซ้ำทำไปแล้วก็ผมคุยกับน้องแพนบอกน้องแพนเองบอกว่าโอเคคนที่ลงทุนกับเขาเองเขาก็ยังอยากได้แบรนด์ไทยอีกเยอะเลยนะครับซึ่งนี่คือเป็นโอกาสนะครับผมเชื่อว่าเราตอนนี้เนี่ยถ้าเราผลักดันนะครับซึ่งเราทางสมาคมเรายินดีมากเลยนะครับใครมีแบรนด์ที่เจ๋งๆที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับแล้วก็อยากพัฒนาขยายแบรนด์ไปต่างประเทศนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าเราขยายแบรนด์ในต่างประเทศเนี่ยด้วยใช้เงินคนอื่นนะครับคือเป็นงานที่มันสุดยอดนะฮะแล้วดีไม่ดีได้เงินกลับมาอีกนะฮะอย่าง N&B เค้กเนี่ยเราขยายไปที่ลาวสี่สาขาเราได้เงินกลับมาอีก3ล้านนะฮะโอ้โหนะเราถึงไม่พันขายสินค้าเราเองเราได้เงินกลับมา 3-4 ล้านคิดสภาพดูครับคุณน้องระบบมันคือถ้าทำดีเนี่ยมันการขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยประเทศชาติด้วยว่าเรามีโอกาสสร้างแบรนด์เป็น global brand ได้ด้วยครับด้วยโรงแรมชายครับค่ะอย่างขั้นตอนนี้พอเรารวบรวมไปที่สมาคมแล้วค่ะเราจะได้ไปดูทำเลก่อนไหมเรื่องของเซ็นสัญญาเรื่องของผู้ร่วมทุนเนี่ยค่ะอันนี้เราแนะนำผู้ประกอบการแฟรนไชส์ยังไงบ้างคะถ้าจะไปลงทุนในเพื่อนบ้านอาเซียนค่ะคุณบุญประเสริฐพอเราไปนำเสนอแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พอมีผู้ลงทุนสนใจในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาติดต่อผ่านสมาคมมาแล้วหลังจากนั้นเราก็เชิญเขามาได้ประสบการณ์ในประเทศเราเลยค่ะนะว่าโอเคได้ชิมได้ลองไหนก็คาแคร์ได้ลองใช้นะฮะผ่าสปาได้ลองใช้มวยไทยได้ลองดูว่าเป็นยังอาหารเครื่องดื่มได้ลองหมดเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาสนใจแบรนด์ไหนเขาก็คุยนะครับคุยกับแบรนด์นั้นโดยตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางแบรนด์เองถ้าเขามีความสนใจแล้วก็มีการเซ็นสัญญากันนะครับแล้วเราต้องควรจะบินไปดูทำเลที่เขามีอยู่ทราบว่าทำเลของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าทำเลโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เซ็นสัญญาวางเงินกันแล้วก็ส่งวัตถุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เตรียมทีมในการฝึกอบรมส่วนใหญ่ฝึกอบรมเนี่ยเราจะให้แฟรนไชส์เองในประเทศนั้นส่งคนหาคนเนี่ยมาอบรมในประเทศไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งคนเนี่ยไปช่วยการแกนโอเพนนิ่งในประเทศเขาค่ะเห็นไหมว่าขั้นตอนนี้มันน้อยมากสำหรับถ้าเราไปใหญ่ด้วยเองเนี่ยเยอะมากนะครับเราต้องขอพวกปืนมือขอเลยอันนี้คือไม่จำเป็นเลยครับค่ะการเซ็นสัญญานี่เซ็นแบบไหนคือแนะนำยังไงคะเราควรจะมีผู้ร่วมทุนที่เป็นนักธุรกิจท้องถิ่นไหมนะคะแล้วเซ็นสัญญาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยร่างสัญญาให้เงื่อนไขของแฟรนไชส์ในเพื่อนบ้านถ้าเราจะไปขยายเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ทางนู้นเองเนี่ยเขามีเงื่อนไขที่จะซับซ้อนมากมายขนาดไหนไหมคะโอเคในส่วนของสัญญาเนี่ยผมแนะนำว่าอยากให้จ้างที่ปรึกษาทางด้านทนายความอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางสมาคมนะครับคือในร่างสัญญาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีผู้ร่วมทุนในต่างประเทศเลยครับเพราะว่าเราให้สิทธิ์เป็นเอเจนซีในประเทศนั้นเนี่ยซึ่งประเทศนั้นก็มาเซ็นโดยตรงกับเราได้เลยครับแล้วเราให้สิทธิ์ไปแต่ที่ผมเนี่ยอยากแนะนำก็คือเราอย่าเพิ่งให้เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ก็คืออย่าให้
อย่าเพิ่งให้ทั้งประเทศนะครับเราอาจจะเป็น multiple franchise อย่างเช่นถ้ากัมพูชาให้เฉพาะพนมเปญก่อนภายใน3ปีให้คุณลองขยายสัก10สาขากับเราก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้ทั้งประเทศนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทำจริงกับเราหรือเปล่าอย่างที่พม่าเขมรฟิลิปปินส์ลาวอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าให้เป็น multiple ก่อนนะครับก็ค่อนข้างไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรครับเพราะว่าไอ้การนำเข้าเองเนี่ยการนำเข้าเป็นหน้าที่ของแฟรนไชส์ซีเรานะฮะค่ะก็คือเราก็ต้องตกลงกันว่าเราอ่ะเป็นคนส่งไปถึงที่อย่างถ้าส่งในแอร์เฟรชก็ส่งสามบินนะแล้วคุณจัดการเรื่องนำเข้าเองนะอะไรเงี้ยครับเพราะคนในประเทศนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญในการนำเข้าส่งออกอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับเพราะเขาจำเป็นต้องทำให้เราค่ะอะไรพวกนี้ครับว่าเขาก็จะรู้ดีว่าไอ้ตรงนี้นำเข้าได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องเคลียร์ในประเทศของเขาไม่คือความได้เปรียบของใช้ระบบแฟรนไชส์นะครับแต่ว่าเราเป็นพี่เลี้ยงให้เขาอะฮะค่ะคุณบุญประเสริฐคะราคาของแฟรนไชส์มีผลต่อการตัดสินใจที่เขาจะเลือกนำไปขยายธุรกิจไหมคะสำหรับนักลงทุนในอาเซียนที่จะซื้อแฟรนไชส์จากไทยอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขายใครอะสมมติว่าเราขายคนที่ยังไม่มีคืออย่างเพิ่งเริ่มต้นอะไรพวกนี้แล้วอยากเห็นเป็นโอกาสเนี่ยเขาอาจจะมีทุนน้อยเนี่ยนะครับเขาก็เลยลงทุนแพงๆเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสแต่ส่วนใหญ่จากที่ผมสังเกตนะครับคนที่ลงทุนระหว่างประเทศเองเนี่ยเขามีกำลังอยู่แล้วครับเขาไม่ได้มองว่าถูกแพงนะครับเขามองเป็นโอกาสหรือเปล่าคือสมมติว่าบางแบรนด์อย่างล่าสุดเมื่อ30ปีก่อนอย่างแมคโดนัลด์ KFC นะฮะหัวบ้านเราไปขอซื้อเลยนะฮะผมแต่ละสาขาเนี่ยหลายสิบล้านบาทนะฮะก็คืออย่าไปติดคำว่าถูกหรือแพงหรือว่าต้องขายถูกต้องนั้นถึงขายได้นี่ไม่ใช่นะครับที่ว่าเราทำให้เขามองเป็นโอกาสในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาเห็นเป็นโอกาสเนี่ยคุณขาย10ล้าน20ล้านเขาก็ซื้อครับคุณต้องสร้างโอกาสนะครับอย่างมวยไทยเองเนี่ยโอ้โหผมมองว่ามวยไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้นวดแผนไทยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบต่างชาติมันนวดแล้วติดใจอ่ะแต่แค่ว่าเรายังไปไม่ได้มากเท่าที่ควรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยแล้วอาหารไทยอย่างเงี้ยโอ้โหอาหารไทยนี่คือสุดยอดอยู่แล้วครับแต่มันกลายเป็นว่าเห็นอะไรไหมฮะว่าบางประเทศเนี่ยก็ไปทำด้วยแบรนด์ไทยเองเลยเราไม่ใช่ก็ทำเองเลยอย่างตอนนี้สิงคโปร์ทำไทยเอ็กเพรสครับค่ะเอ็กเพรสที่เป็นของคนสิงคโปร์นะฮะชื่อแบรนด์ไทยเอ็กเพรสแล้วขายเป็นไทยมาประเทศไทยนะครับแล้วก็ขายไปอเมริกาแล้วเห็นไหมฮะคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทำตอนนี้ประเทศอื่นก็จะทำนะฮะซึ่งผมว่าก็ผมว่าเป็นวิกฤตของเราอะถ้าเกิดเรายังมัวแต่คิดว่าไอ้ CMB ยังชอบเราอยู่อะไรอยู่เนี่ยผมอยากเตือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชอบอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยโอกาสที่เราขยายไปไม่มีเนี่ยเขาเองสุดท้ายนะต่อไปนะผมกำลังมองอยู่นะที่ลาวกัมพูชาพม่าเขาอาจจะสร้างแบรนด์ไทยเองก็ได้นะเดี๋ยวผมเล่าไปที่ฟิลิปปินส์นะฮะไปงานแฟรนไชส์เขา3ปีเจอแบรนด์อะไรรู้ไหมฮะชาไทยครับอ้าวเขียนชาเรียกว่าคุกช้างเป็นของคนฟิลิปปินส์ครับเอ้ยแบบนี้ถ้าเกิดเขาใช้ชื่อคำว่าไทยเนี่ยไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรเลยใช่ไหมคะมันก็เป็นแค่ชื่อแบรนด์ใช่ไหมคะเอาชื่อประเทศไปเป็นชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดในประเทศไทยก็คงอาจจะไม่ได้แต่ว่าแค่ว่าอันนี้คืออย่างผมยกตัวอย่างว่ามันมีความต้องการอยู่แล้วฮะค่ะคือเราโชคดีหลายๆอย่างแต่ว่าเราขยายได้น้อยเนี่ยมันก็คือการวิกฤตของเราจริงๆมันมีโอกาสอยู่แล้วคุณอ้อมครับมันมีโอกาสอยู่แล้วอ่ะคือมีประสบการณ์เข้ามาแต่ว่าเราไปไม่เป็นเองนี่ก็น่าเสียดายครับอย่างมวยไทยที่เมื่อกี้คุณบุญประเสริฐบอกว่าสิงคโปร์เขาก็เอาไปทำแบรนด์ละนะคะเอ้อ้อมมองไปถึงยุโรปเอ้ยแต่มวยไทยกลับเป็นในอาเซียนที่ชื่นชอบนอกจากสิงคโปร์แล้วมีประเทศอะไรอีกบ้างคะมวยไทยที่ชื่นชอบมวยไทยนี่มันมีโกโก้แบรนด์อยู่แล้วครับคือมันเป็นทั่วโลกอยู่แล้วครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมคุยมาในส่วนของสมาคมมวยไทยเนี่ยก็เห็นว่าจะเอามวยไทยเข้าโอลิมปิกแล้วนะฮะมันจะเข้าโอลิมปิกอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างแบรนด์ไอก้าเนี่ยที่เขาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยเขาขยายเช่นไปถึง131ประเทศแล้วนะครับ
ไม่ใช่ลายเส้นไปแล้วก็ไปสอนมวยไทยได้อะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะของสถาบันสอนมวยไทยเลยใช่ไหมคะไม่เป็นลายเส้นนะลายเส้นแล้วคุณไปเปิดในก็ได้เงี้ยซึ่งเสียดายมากน้อยมากเลยเราได้หมื่นเหรียญหรืออะไรสักอย่างเลยนะฮะอ้อมเคยค่ะอ้อมเคยเห็นข่าวว่าทางลาวทางกัมพูชาฟิลิปปินส์นี่เขาก็อยากได้เหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมคะเรื่องมวยไทยอะค่ะคุณบุญประเสริฐอยากได้ประเทศอเมริกายังอยากได้เลยครับอยากได้หลายอย่างนะแต่ว่าเรายังก็กำลังผลักดันอยู่ครับยังผลักดันอยู่จริงๆผมฝันไว้นะครับว่าผมอยากจะให้แบรนด์ไทยไปปักหลักที่อเมริกาได้นี่ผมอันนี้คือฝันไว้ลึกๆนะครับว่าอยากให้เราผมจะผลักดันคาบูชีอย่างเงี้ยที่เป็นแบรนด์ไทยเนี่ยไปขยายไม่ได้ผมมวยไทยเองเนี่ยนวดเนี่ยจริงๆใครที่ทำแบรนด์ดีๆอยู่แล้วนะครับรีบเข้ามาปรึกษาทางสมาคมได้เลยนะฮะเพราะว่าทางสมาคมมีพร้อมที่จะนำพาแบรนด์ไทยอ่ะไปสู่ต่างแดนให้ได้ครับค่ะคุณบุญประเสริฐคะถ้าพูดถึงในตลาดอาเซียนเลย10ประเทศตอนนี้นะคะธุรกิจบริการแล้วก็อาหารประเภทไหนที่เขาต้องการแฟรนไชส์จากไทยเข้าไปมากที่สุดคะตอนนี้อาหารไทยแน่นอนฮะเบอร์หนึ่งเลยอาหารไทยนะครับค่ะอาหารแต่ว่าอาหารไทยมันต้องถูกออกแบบก่อนนะครับค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้เชฟอย่างนี้อย่างที่ผมก่อนนะถ้าเราไม่ออกแบบมันไม่ได้ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีอาหารมันดีมากนะครับคุณอ้อมก็คือเราอาจต้องแยกวัตถุดิบออกมาคือแค่ใส่เนื้อใส่น้ำใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปก็อร่อยเหมือนกันคือใครๆก็ทำได้ถ้าคุณออกแบบนั้นเองเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าแพงคือกลายเป็นว่าผมไปต่างประเทศเนี่ยอาหารไทยเท่ากับแพงอ่ะก็ถึงยากหน่อยแล้ววัตถุดิบเราพอแพงเพราะอะไรครับเพราะเราพยายามเอาวัตถุดิบของบ้านเราเองส่งไปมันก็เลยแพงไงฮะไม่ถูกออกแบบฮะก็ถ้าเป็นอาหารไทยสมมติว่าไปอยู่ในอ้อมเคยไปที่เวียดนามอาหารไทยในเวียดนามคือผัดกะเพราอ่ะบางทีรสชาติกะเพราของไทยใบกะเพราของไทยกับเวียดนามก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องควรจะใช้วัตถุดิบในประเทศนั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าคืออย่างเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถเอากะเพราเอาอะไรเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นน้ำปรุงอะฮะปรุงเนี่ยได้แล้วก็คือเทคโนโลยีถึงแล้วนะครับค่ะอร่อยเหมือนอย่างกรณีของเซเว่นเห็นไหมครับว่าแช่แข็งก็ยังอร่อยเดี๋ยวนี้อ๋อใช่ทีนี้มันไปถึงแล้วค่ะแค่ว่าเรายังติดอยู่ภาคอุตสาหกรรมไงพอภาคสร้างแบรนด์สร้างอะไรเนี่ยเรายังไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นแฟรนไชส์อาหารอย่างเงี้ยค่ะคุณบุญประเสริฐถ้าเราไปเปิดตลาดในอาเซียนอย่างเงี้ยคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์ของเราเนี่ย เราควรจะให้เขาคงความเป็นอาหารไทยจริงๆรสชาติจริงๆหรือว่าเขาควรจะเอาไปปรับเป็นรสชาติทางนู้นทางให้ถูกปากกับคนในประเทศนั้นๆดีคะนี่ก็คือไก่กับไข่ดีละเรื่องนี้ตอบยากจริงๆนะ ตอบยากจริงๆนะเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ปรับเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ถูกปากคนในประเทศนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่คงความเป็นของเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างกรณีของแมคโดนัลด์หรือ KFC ครับค่ะเข้ามาเนี่ยยังคงของเขาอยู่แล้วตอนนี้เห็นนะครับมีโจ๊กมีอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วมันค่อยๆปรับได้แต่ว่าตอนแรกเองเนี่ยเราก็คงความเป็นไทยอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะค่ะต้องเป็นไทยในระดับหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเองมันจะไม่แตกต่างครับสมมุติว่าเราบอกในประเทศนั้นชอบกินหวานหมดเลยเราก็ปรับสูตรของเราเป็นหวานหมดเลยมันก็กินเหมือนทั่วไปอ่ะมันไม่แตกต่างอ่ะนะครับในมุมมองผมอาจจะผิดวัตถุที่ผมคือต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ตอบที่ดีที่สุดคือใครรู้ไหมฮะลูกค้าครับลูกค้าในประเทศนั้นเป็นคนตอบแปลว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องไปทำงานร่วมกับทางเป็นชายซีเราให้มากนะครับไม่ใช่ขายเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราทําไปศึกษาแต่ว่าไอ้การศึกษาด้วยเงินคนอื่นเนี่ยผมว่ามันความเสี่ยงน้อยมากค่ะแล้วก็ไปศึกษาโอเคค่อยๆปรับมาดูพฤติกรรมของเขาเราทำอย่างนี้แล้วเขาโอเคไหมนะครับคงความเป็นไทยแล้วเรายังได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าไม่งั้นน่ะมัสมั่นไทยหรือต้มยำอะไรเนี่ยมันไม่ติดระดับโลกหรอกครับแต่ว่าลูกค้าที่เขามาชิมเนี่ยเขาต้องการแบบไทยนะถ้ามันหมดแล้วเขาไม่ต้องไปปรับเหมือนเขาเหมือนผัดกะเพราที่อเมริกาอยู่โอ้โหแบบใหญ่มาก
กินไม่อาจจะไม่เหมือนผัดกะเพราบ้านเราเลยเงี้ยเพราะกะเพราเข้าไม่ได้แต่ว่าจริงๆเราสามารถนำกลิ่นนำอะไรเข้าไปได้ครับค่ะตอนนี้นะคะหลังจากโควิดนี้แล้วค่ะโอกาสของแฟรนไชส์ไทยที่จะไปเปิดตลาดในอาเซียนให้คุณบุญประเสริฐแนะนำเลยว่า เป็นธุรกิจประเภทไหนแล้วก็ประเทศอะไรต้องการธุรกิจประเภทนั้นมากที่สุดคะใน10ประเทศของอาเซียนเนี่ยค่ะคุณบุญประเสริฐธุรกิจแฟรนไชส์อ่ะมันแบ่งทั้งหมด10ประเภทด้วยกันในประเทศไทยนะครับค่ะมันมีทั้งอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับเบเกอรี่นะครับแล้วก็บริการอะไรพวกนี้จริงๆอ่ะถ้าคุณพัฒนาแบรนด์ให้ถึงจุดหนึ่งได้นะครับแล้วก็พัฒนาระบบยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าไปได้หมดไปได้หมดเพราะว่าคือพฤติกรรมของผู้บริโภคเหมือนใกล้เคียงกันครับอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียใกล้เคียงบ้านเรานะฮะชีวิตติดห้างเลยฮะฟิลิปปินส์เนี่ยชีวิตติดห้างเลยห้างเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยผมไปฟิลิปปินส์เนี่ยผมตกใจนะฮะคุณน้องครับที่รออ่ะร้อยกว่าตัวร้านอาหารจีนนะแต่ก็ที่ข้างหน้าเนี่ยผมถ่ายมารอจริงๆหรอรอร้อยกว่าคนอ่ะร้อยกว่าคิวอ่ะรออยู่นะครับอะไรพวกนี้ครับคือมันมีโอกาสอยู่เยอะเลยครับแต่แค่ว่าเราจะต้องเริ่มผลักดันนะครับสร้างไอดอลของประเทศให้ได้นะครับผมตั้งใจว่าสัก5แบรนด์ที่เป็นอาหารเครื่องดื่มบริการนะครับมวยไทยอะไรเงี้ยนะครับถ้าไปสัก5แบรนด์ได้เนี่ยต่อไปผมก็ทำงานน้อยลงแล้วฮะเพราะว่าผู้ประกอบการไทยอ่ะเก่งมากนะครับไม่ใช่เก่งมากๆนะครับแต่แค่ว่าเขาไม่มีตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับถ้าเขามีตัวอย่างว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณบุญประเสริฐนะคะโอกาสหน้าจะเรียนเชิญมาให้ข้อมูลอีกนะคะขออนุญาตนิดนึงครับคุณอ้อมครับค่ะถ้าคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาหาผมโดยตรงนะฮะผมยินดีให้คำปรึกษานะครับ086 756 1611นะครับค่ะถ้าเกิดใครมีแบรนด์ดีๆนะครับที่อยากจะพัฒนาเป็นแบรนด์แฟรนไชส์เนี่ยทางสมาคมเรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเป็นแบบระดับแบรนด์ดีแล้วในประเทศแล้วอยากจะขยายไปต่างประเทศทางสมาคมก็เป็นที่ปรึกษาให้ได้ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือคุณบุญประเสริฐผู้พันนะคะนายกสมาคมแฟรนไชส์แล้วก็หลายเส้นหรือว่า FLA นะคะฟังดูแล้วโอกาสของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่จะเข้าไปในอาเซียนค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มร้านกาแฟร้านขนมนะคะส่วนธุรกิจบริการก็จะเป็นกลุ่มคาแคร์การศึกษานวดนะคะแล้วก็มวยไทยโอ้อันนี้แปลกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามวยไทยเนี่ยจะไปทางยุโรปนะคะแต่ว่าทางอาเซียนก็ต้องการเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะคะรูปแบบของการลงทุนแฟรนไชส์ในอาเซียนค่ะคุณบุญประเสริฐก็แนะนำว่าก็ควรจะปรับ mindset เราก่อนมีความกล้าที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็ไปเปิดตลาดในแบรนด์ของเรานะคะบินไปดูทำเลนะคะแล้วเมื่อได้ลูกค้าแล้วเนี่ยการเซ็นสัญญานี่ควรจะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาในการร่างสัญญาควรจะทำสัญญาเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อจากนั้นก็มีการเชิญลูกค้าเนี่ยมาฝึกอบรมนะคะแล้วก็ส่งทีมที่จะไปดูแลในช่วงของการเปิดแฟรนไชส์นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนแฟรนไชส์ในตลาดอาเซียนค่ะไม่เน้นเรื่องของระดับราคานะคะกลยุทธ์การดั้มราคาใช้การไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาถูกใจหรือว่าเขาได้มาลิ้มลองรสชาติอาหารที่เป็นแบรนด์แฟรนไชส์ในบ้านเราหรือว่าทดลองเข้ามาใช้บริการแล้วเขาถูกใจเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เขาก็ไม่เกี่ยงเพียงแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะสามารถทำกำไรได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นพฤติกรรมการซื้อแฟรนไชส์ของเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ